ทเลวิชั่นนะครับและวันนี้นะฮะศิลปินรับเชิญของเราเนี่ยเรียกว่ารู้แล้วจะหนาวเลยทีเดียวอะไรกันคะคุณโจค่ะคือบอกว่าศิลปินของเราเนี่ยเป็นน้ำแข็งเหรอคะหรือว่าเป็นตู้เย็นคะมันถึงต้องหนาวขนาดนั้นคะชื่อเขานี่ครับแปลว่าน้ำแข็งฮะอะไรยังไงก็ต้องติดตามดูนะครับว่ามันศิลปินคนไหนนะสวัสดีครับโอ้ยครับมามาคนดีมาช่วยดูตรงหัวใจไม่รู้ว่าใครนะใครชอบมาทำให้รักและมาหักออกกันนี่ไงคะไอซ์ค่ะไอซ์ไอซ์เบบี้ความเย็นความเย็นความเย็นเย็นเดี๋ยวเราไปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเลยดีกว่าครับแล้วผมไปนั่งคุยตรงนู้นดีกว่าคุยตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นหรอไปซิเจอไปที่หลังซิเจอมาเร็วๆมาพี่อิมพี่โจมาช่วยไอซ์ทำของกันดีกว่าครับเร็วๆๆเฮ้ยไอซ์กำลังทำกำลังทำควายครับควายควายควายไปก่อนนะครับไม่ใช่เล็กเข่ามาเขาไกลเขาชอบใช่ไหมชอบมากโอ้โหนี่ควายตัวดำเลยเนี่ยใช่เข้าตัวอีกแล้วหมดอันนี้ทำจากอะไรคะไออันนี้ทำจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ครับเปเปอร์มาเช่ใช่เหมือนแบบอินพอร์ตมาหรือเปล่าไอจากฝรั่งเศสจริงเหรอชองอาริเซ่โอ้ยรอดนะรอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่มีกอดสมองน้อยค่ะช่วยแก้ให้ด้วยเคยมีโอกาสทำบ้างเปเปอร์มาเช่อะไรล่ะดูสิเนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์ฉีกอยู่เลยเนี่ยก็เขาเรียกว่าเปเปอร์มาเช่เปเปอร์มาเช่ใช่กันเลยถ้าเป็นวายวายเสียงดังไงตกเกินก็วีดีได้เลยเอากระดาษมาชุบน้ำแล้วก็แปะให้เป็นโครงแล้วก็เอาโอ้ยเอ้ยวางยาใส่อาชีพไม่บอกเพื่อนเลยอย่างงี้อาชีพช่วยคนไม่ได้เนี่ยไปอาชีพแต่ได้นะฮะเนี่ยมีคำถามไอ้ยายไม่ใช่เหรอโจปกติว่างๆไงทำอะไรครับว่างๆครับปกติก็จะอยู่บ้านครับแล้วก็เขียนเพลงไปเรื่อยชอบอยู่ในห้องน้ำครับผมเพราะว่าเขียนเพลงในห้องน้ำไงสงบเนี่ยสงบมันเงียบดีคือเป็นมันกล้องเนาะเวลาร้องเพลงใช่คือเป็นคนชอบน้ำครับอยู่กับอะไรเย็นๆอยู่กับน้ำแล้วมันจะมีสมาธิดีมามาคนดีมาช่วยดูตรงหัวใจไม่รู้ว่าใครนะใครชอบมาทำให้รักและมาหักต้องว่ายน้ำตลอดได้ข่าวจากไหนต้องไปว่ายน้ำตลอดทุกโรงแรมชอบว่ายน้ำจริงเหรอจริงคืออันนี้ผมไม่รู้เรื่องได้ข่าวมาจริงใช่ไหมจริงจริงทำไมต้องไปว่ายน้ำทุกโรงแรมอ่ะคือถ้ามีเวลาก็ไม่คือจริงๆเป็นคนชอบว่ายน้ำไหมครับคือชอบอยู่กับน้ำอ่ะไม่รู้มันเย็นดีอ่ะเย็นสบายใจอะไรอย่างงี้นี่ไอ้มาอยู่แต่ว่ากรุงเทพอ่ะทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องห่างหายจากครอบครัวบ้างอะไรอย่างงี้ครับผมไปหาเขาบ่อยบ้างไหมคุณพ่อคุณแม่คุณน้องอ่ะที่จังหวัดชัยนาทครับปกติอะไปบ่อยนะแต่ว่าช่วงนี้พอทำงานเยอะเข้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้กลับมาประมาณ6เดือนแล้วแล้วก็แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะขึ้นมาหาเองเลิศเนาะมาหาเลยอะใช่เพราะมันไม่ไกลมากครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าของอิมเอาพ่อแม่มางงไงจะกลับบ้านเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเป็นเพราะแบบเหมือนแบบเขาติดแบบว่าน้องผู้ใหญ่เขาอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะอะไรแบบนี้ก็คือมาเยี่ยมกันที่กรุงเทพก็มาเยี่ยมกันที่กรุงเทพบ่อยๆครับ2-3อาทิตย์ครั้งแปลว่าไอ้ไม่ได้กลับบ้านมา6เดือนแล้วไม่ได้กลับมา6จนนี่จะ7แล้วครับแล้วก็คิดว่าไม่ได้กลับอีกประมาณแบบ 3-4 เดือนแน่ๆอะไรเงี้ยกลับปีใหม่ไปเลยไงปีใหม่ไม่ได้กลับปีใหม่ช่วงงานไงเออใช่ต้องร้องเพลงต่อใช่มั้ยแล้วอีเวนต์แดนเซอร์เค้าติดต่อออกงานด้วยกันใช่ๆวันที่1อ่ะจริงเหรอนี่ที่จะมาบอกว่าทำไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรคะจ๊อคือรู้มาว่าไอ้เรียนจบมาด้านเกี่ยวกับการแสดงใช่ครับกับการแสดงอะไรอย่างนี้เลยละครเวทีละครเวทีละครเวทีด้วยละครเวทียากนะละครเวทีเลยครับผมคือแล้วปกติคือจริงๆแล้วมีในใจอยากจะกำกับแบบไหนละครลักษณะไหนอะไรไงคือจริงๆชอบแบบมิวสิคอลนะครับเพราะว่าเป็นคนเป็นแบบคือเราเป็นนักร้องด้วยใช่ปะแล้วก็เรียนละครด้วยเลยก็เลยชอบมิวสิคอลแล้วก็แบบจริงๆชอบอะไรที่มันดูเป็นเรียลลิสติกนิดนึงอ่ะดูไม่แบบคือเป็นมิวสิคอลที่เป็นเรียลลิสติกครับเพราะส่วนมากมิวสิคอลมันจะอาจจะแบบมีความเป็นแฟนตาซีนิดนึงอะไรใช่ไหมใช่วันนี้มาทำควายกับไอ้ด้วยความสุขมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นประมาณนั้นให้เขาเป็นแบบนี้หรือให้เขาเป็นชัตเตอร์เธอไม่ใช่หมอแต่ขอคือเธอแก้ช่วยทำเป็นหมอมารักษาให้ขาดให้ยาที่จะไอ้ทำบ่อยจนแบบว่ามีกี่ตัวเนี่ยทำบ่อยจนหรือว่าเวลาว่างก็มาทำอย่างนี้เรื่อยๆก็เวลาว่างก็มีโอกาสก็ทำได้ทำบ้างอะไรบางทีไอ้นึกหน้าควายไม่ออกเนี่ยไอ้จินตนาการหน้าโจได้นะแล้วก็ส่วนมากชอบเปิดเหมือนมากเลยสีผิวก็เหมือนกันแล้วก็ปั้นควายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจริงเลยสีผิวก็เหมือนโจด้วยดูสิดูดำไปหมดเลยขอตัวก่อนดีกว่านะครับอะไรทั้งไอ้ทั้งอินช่ว
ยกันก็ไม่ให้เห็นอิมช่วยทำอยู่ไงก็ช่วยไอทำมาก็แบบว่าช่วยกันอย่างเอาให้ผมเอาให้ควรนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูข้างล่างครับคอยตัวผู้คอยตัวเมียแฟนคลับของไอซ์เนี่ยมานั่งรออยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะทำอะไรกับไอซ์นะฮะเดี๋ยวงั้นผมขอตัวก่อนนะจ๊ะจบไปแล้วกันอีกทีนึงก็ปล่อยให้อิมเนี่ยอยู่กับไอซ์ใช่ใช่แหมเก่งจังเลยบ๊ายบายจ้าเรามาเล่นกันต่อนะไอ้นะมามาคนดีมาช่วยดูตัวหัวใจไม่รู้ใครใครชอบมาทำให้รักเรามาหักออกกันโดนกลางหัวใจกลางหัวใจให้เธอช่วยมารับไปเธอคงไม่ใจร้ายมาทำเป็นคนนั้นขอใจมันเป็นแผลวันเธอช่วยขอให้พยาบาลอาการยังนี่ช่วยและตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กับน้องๆแฟนคลับของไอซ์ทรอนยูแล้วเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะฮะชื่นชอบอะไรในความเป็นไอซ์จ๊ะก็เขาเฟลลี่อะค่ะจะบอกว่าเฟลลี่นี่แปลว่าอะไรครับเป็นเครื่องทำน้ำร้อนพี่ไปเรียนภาษาคิมเหรอพี่เป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นเฟลลี่เขาเป็นกันเองเลยค่ะเองกับแฟนคลับทุกคนเจ็บที่ตรงนี้มันปวดที่ตรงนี้แล้วมีนี่ Queen of Mind ที่เป็นฉายาที่ได้มาจากทางญี่ปุ่นนะฮะแล้วตัวภาษาญี่ปุ่นนี่อ่านว่าอะไรพอจะอ่านออกไหมฮันนี่คามิโอจิฮันนี่คามิโอจินะฮะแปลว่าปลาลิวจินะฮะตัวละ2บาทนะฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเจ้าชายรอยยิ้มค่ะอ๋อก็แปลว่า Queen of Mind นั่นเองไม่ใจร้ายมาทำอย่างคนนั้นก็ใจมันเป็นแผลวันเธอช่วยคอยช่วยพยาบาลเป็นภาษาบาลีนะเอาไว้สวดก่อนนอนอะไรภาษาควายอ๋อภาษาควายนะฮะโชคดีฟังไม่ออกรอดไปนะโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวให้น้องเขาปรับปรุงกับผลงานกันต่อไปแล้วกันฮะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะจ๊ะค่ะขอประทับใจที่มีต่อพี่ไอ้นะคะก็พี่ไอ้เป็นคนที่ยิ้มเก่งร่าเริงก็คอยเทคแคร์แฟนคลับค่ะพี่ไอ้เป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะอย่างในเรื่องของการจำชื่อเนี่ยพี่ไอ้จำได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมอันนี้แหละคือสาเหตุที่บีบประทับใจในตัวของพี่ไอ้นะคะค่ะก็ประทับใจในตัวพี่ไอ้นะคะพี่ไอ้เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็ร้องเพลงเก่งเต้นเก่งค่ะแบบพี่ไอ้เป็นคนที่แบบว่ายิ้มตลอดเวลาแม้ใครจะพูดอะไรก็ยิ้มน่ารักมากเลยค่ะชอบตรงนี้ค่ะ